เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะจ่อหารือศบค.ชุดใหญ่ค่ะยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิดยึดความรอบคอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ระบุใจความว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ระบาดได้ง่ายยิ่งขึ้นมาตรการทุกอย่างที่รัฐบาลจะออกมาจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรัดกุมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าตนได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องด้วยความไม่สบายใจและรับรายงานเพื่อประเมินสถานการณ์และความจำเป็นในการใช้แผนเผชิญเหตุเพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมโรคที่จะต้องเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากแต่หากไม่ดำเนินการอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการจำกัดการเคลื่อนย้ายการป้องกันมิให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมการปิดสถานที่เพิ่มเติมและมาตรการอื่นๆที่จำเป็นโดยในฐานะผู้อำนวยการศบค.ตนได้เรียกประชุมศบค.ชุดใหญ่ในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณามาตรการที่ฝ่ายต่างๆได้เสนอเข้ามาและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลป้องกันตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติไปด้วยกันไม่มีใครหรือว่าประเทศใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้สำเร็จโดยคนเพียงคนเดียวสิ่งที่จะทำให้เราชนะได้คือความสามัคคีของคนในชาติความมีวินัยความอดทนการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันของคนในชาติและอีกสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือความมีสติในการรับข่าวสารในยามวิกฤตที่มีผู้ไม่หวังดีสร้างข้อมูลเท็จที่มุ่งร้ายให้เกิดการเข้าใจผิดซึ่งต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่นด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่ทำงานอย่างเสียสละพร้อมสัญญาว่าจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดและจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะต่อกันที่พ่อเมืองตากนะคะประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเข้มมาตรการล็อกดาวน์แรงงานต่างชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะส่วนที่โคราชนะคะจ่องดออกจากบ้าน16:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่33/2564โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ของจังหวัดตากนะคะข้อมูลณวันที่7 กรกฎาคมพบผู้ป่วยรายใหม่66 รายผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่อยู่ที่1,566 รายค่ะโดยการติดเชื้อส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอแม่สอดจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะคะโดยเบื้องต้นเสนอให้มีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นล็อกดาวน์ทางด้านสังคมในพื้นที่ที่มีการระบาดอาทิงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา20 นาฬิกางดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเพณีนิยมศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน21 นาฬิกาล็อกดาวน์แรงงานต่างชาติห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา20:00 น.ถึง 16:00 น.ส่วนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางระหว่างเวลา23:00 น.ถึง 16:00 น.เป็นต้นโดยจะมีคำสั่งจังหวัดตากแจ้งให้ทราบมาตรการอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานศึกษาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยนายกอบชัยกล่าวว่าวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่สูงถึง135 รายค่ะซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่จะเสนอในที่ประชุมศบค.จังหวัดอาทิสถานศึกษาจะต้องขยายระยะเวลาเปิดเทอมออกไปอีกค่ะรวมถึงการขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดนะคะงดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา22 นาฬิกาถึงเวลา4 นาฬิกาเพื่อหยุดกิจกรรมรวมกลุ่มป้องกันการแพร่เชื้อส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างการตรวจสอบจะต้องมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะชินวรย้ำร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอื้อกับพรรคใหญ่ยืนยันเดินหน้าแก้ไขได้ตามข้อบังคับค่ะ
นายชินวรบุญยเกียรติส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชี้แจงถึงข้อกังวลของพรรคก้าวไกลว่าในชั้นกรรมธิการจะมีการแปรยติเกินหลักการว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามาแล้วส่วนจะเกินหลักการหรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการค่ะซึ่งสามารถแปรยติได้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาโดยเชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าดำเนินการได้พร้อมเรียกร้องทุกพรรคการเมืองช่วยแปรยติให้ร่างฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเพราะต้องการให้ร่างนี้ประกาศใช้ได้จริงและย้ำด้วยว่าการแก้ไขระบบเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้แก้ไขเพื่อ2พรรคการเมืองใหญ่แต่ว่าเน้นกลไกระบบเลือกตั้งที่ประชาชนคุ้นเคยส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งและต้องนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการแปรยติโดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคหลายประเด็นอาทิมาตรา83เพิ่มประเด็นการเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงจะให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบละ1ใบนะคะเพื่อที่จะไปเติมเต็มในประเด็นที่กำหนดไว้เดิมว่าให้มีการเลือกตั้ง2ใบค่ะการแก้ไขมาตรา86การกำหนดจำนวนส.ส.แต่ละจังหวัดที่พึงจะมีและมีการแบ่งเขตเลือกตั้งกำหนดวิธีการเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนส่วนมาตรา91แก้ไขเพิ่มเติมว่าบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ1ของจำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตั้งและไม่ให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาร่วมคำนวณเพื่อหาสัดส่วนจำนวนส.ส.ค่ะจบการเสนอข่าว 18:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN